กินกับมันฝรั่งกินกับผักเนาะเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องถามยายนะว่าส่วนผสมอะไรยังไงเพราะว่ายายไม่ได้ทำกับข้าวโชว์ยายทำตามปากตามใจยายเองสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้อยู่ในครัวนะคะเดี๋ยวทำกับข้าวไว้ก่อนไม่ค่อยออกไปข้างนอกอากาศดีเนาะแต่กับข้าวนี่มันต้องใช้เวลาหน่อยยายก็เลยทำไว้ก่อนที่จะออกไปข้างไปทำงานข้างนอกทำไว้ให้แฟนยายเนาะเดี๋ยวเขามาเขาก็มาเข้ามาบ้านก่อนยายเขาก็จะอุ่นกินเนาะยายขอหั่นหมูก่อนนะยายจะทำส้มหมูด้วยเนี่ยปอกกระเทียมไว้แล้วอันนี้หอมไปทำกับข้าวเดี๋ยวขอหั่นหมูก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่นะคะเสร็จแล้วอันนี้ยายจะทำให้แฟนยายส่วนอันนี้จะทำหมูส้มเนาะนี่อันนี้ก็เก็บไว้จะเอาไว้กินตอนกลางวันนี่แหละแต่ยังไม่รู้ว่าเมนูอะไรนะเก็บไว้ก่อนมานี่ตั้งกระทะไว้แล้วยังไม่เดือดหรอในระหว่างที่ร้อยน้ำสุกยายก็มาปอกมันฝรั่งแฟนยายจะกินกับมันฝรั่งต้มนะคะเดี๋ยวต้มมันฝรั่งก่อนนะคะต้มมันฝรั่งใส่เกลือส่วนอันนี้ยายก็จะใส่เกลือพริกไทยรสดีเกลือลงไปพริกไทยลงไปดีไปหน่อยนึงผงนัวมันอร่อยซอสมะเขือเทศแล้วก็เติมน้ำนะคะจะมีใบกระลงใบกวานอะไรใส่ยายไม่ค่อยมีหรอกใบพวกนั้นเพราะยายไม่กินยายก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อมาก็ยายเราไม่เรื่องมากมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นมีอยู่เดี๋ยวไปหาก่อนเผื่อมันแฟนยายเคยซื้อมาไว้ว่าเขามาทำอาหารของเขาทำเองอะไรเงี้ยถ้ายายทำยายจะไม่ใส่เครื่องปรุงบ้านเขาเนี่ยนะคะโอ้เนี่ยลงใต้ดินไปหาเห็ดมาใส่หน่อยมาในระหว่างรอหมูสุกเรามาทำส้มหมูกันเดี๋ยวขอตำกระเทียมก่อนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆกระเทียมหมูกระเทียมใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงชุยๆน้ำตาลนะคะไม่ต้องถามยายนะว่าส่วนผสมอะไรยังไงเพราะว่ายายไม่ได้ทำกับข้าวโชว์ยายทำตามปากตามใจยายเอง ก็เลยไม่มีสูตรอันนี้เกลือนะคะเกลือยายใช้ความกะเอาเนาะความกะเอาก็ดีไปหน่อยนึงเนี่ยทีนี้ก็คลุกเคล้าแล้วใส่ข้าวด้วยนะคะแม่ยายขอคลุกแป๊บนึงไม่มีอะไรมากมายนี่แหละจริงๆเนี่ยมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวจากกระเทียมจากข้าวนะเพื่อนๆหมูส้มเนี่ยคั้นไปบีบข้าวในยายล้างน้ำมาแล้วนะคะเพราะว่าจะได้มันไม่ติดกันนี่ดูก่อนพอดีข้าวมันเหลือไงยายก็เลยล้างนี่แหละเดี๋ยวคั้นก่อนเด้อเหมือนทำแหนมนั่นแหละข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้นะคะเพื่อนๆได้หมดนี่นะคะเพื่อนๆคั้นจนเหนียวคั้นเนี่ยจนให้ข้าวเหนียวนะทีนี้ก็จะใส่
ใส่ถุงใส่ถุงรัดให้แน่นยังไงก็แล้วแต่ยายไว้ในกล่องนะคะไว้ในกล่องเนี่ยปิดฝาเอาไว้ในอุณหภูมิห้องนี่แหละนะไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะบ้านเราก็2วันก็น่าจะได้กินแล้วแหละอากาศอุ่นๆเนาะนี่นี่เห็นไหมกินไหมนี่เห็นไหมคะนี่เห็ดออกมาจากตู้แช่แข็งใส่ลงไปแล้วคลาดครึ่งเพื่อนได้ยายขอเข้าสวนไปขุดไอ้ต้นหอมญี่ปุ่นมาใส่หน่อยเนาะไปเดี๋ยวไปขุดกันนี่แหละเครื่องปรุงยายเครื่องปรุงที่ว่าเหมือนกับว่าต้นหอมผักชีนะเพื่อนเพื่อนเราเอาต้นนี้ไปใส่ต้นเล็กหน่อยนะอันนี้ยายปลูกรอบสองแฟนยายไปทำงานอยู่ทางไหนเนาะวันนี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงตอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงเครื่องตัดฟืนเครื่องตัดไม้นะยายชะเง้อมาดูนู่นไปอยู่ข้างหลังนู่นแถวๆต้นวอลนัทตอนนี้เงียบแล้วนู่น เก็บไอ้นั่นเก็บกิ่งไม้อยู่แถวๆรั้วนู่นได้ยินเสียงกิ่งได้ยินเสียงเครื่องตัดฟืนยายต้องรีบออกมาชะเง้อดูนี่นะคะนี่ไปหั่นใส่อันนี้ก็จะออกรสชาติเหมือนหอมเหมือนกระเทียมน่ะหวานหวานนี่แหละเอาไปใส่นี่นะคะเพื่อนนี่ใส่ไปเลยเป็นผักเลยจะได้เยอะๆเพราะว่าแฟนยายเขาไม่กินข้าวอยู่แล้วก็กินกับมันฝรั่งกินกับผักเนาะเสร็จเรียบร้อยผัดข้าวเลยนี่แหละง่ายๆสไตล์ยายตะมีคนก็ถามว่ายายไม่เห็นกินข้าวกับแฟนกินเพราะว่าเรายายกินข้าวไม่เหมือนกันอาหารไม่เหมือนกันแล้วเขาเวลากินข้าวอาหารร้อนๆอย่างนี้เขาก็ต้องกินร้อนๆแฟนใหญ่เนาะนอกจากวันไหนยายกินแบบว่ากับข้าวเหลือวันไหนกับข้าวเหลือวันไหนที่ยายไม่ถ่ายคลิปวันนั้นแหละถึงได้กินพร้อมกันเนาะถึงจะกินพร้อมกันแฟนยายเขาไม่เข้ากล้องด้วยมันก็เลยไม่ถนัดเนาะก็เลยเอาอย่างนี้แหละดีแล้วกินไม่พร้อมกันอย่างนี้แหละเนาะนี่เดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดยายมาทันตอนแฟนยายมากินเดี๋ยวยายจะตักราดให้ดูนะคะกับมันฝรั่งเลยยายนี่นะคะยายตักใส่ไว้เลยดีกว่าเพื่อนๆ เพราะว่าเดี๋ยวแฟนยายมาเขาก็จะได้เอาลงไมโครเวฟเลยเนาะจะได้ไม่ต้องอุ่นในนั้นหลายรอบนะนี่น่ากินไหมน่ากินไหมนี่ชุบ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 นี่นะคะยายชิมดูแล้วมันก็อร่อยนะแต่มันไม่ใช่อาหารเราอะเข้าใจไหมอาหารฝรั่งอะเพื่อนๆแต่มันก็อร่อยนะทำเองมันต้องอร่อยอยู่แล้วแหละเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่อาหารเรายายทำบ่อยนะแต่ว่าไม่เคยกินสักทีนึงเคยกินไม่เคยกินจริงๆชิมอยู่ชิมแต่ว่าให้กินแบบว่าโอ้โหกินเสร็จเลยไม่กินเนาะป่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละยายขอเข้าสวนแป๊บนึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ